นุ้ยเชิญยิ้มตอบข้อสงสัยทำไมโหน่งชัชชาผอมลงหลังมีคนสงสัยกันมาสักพักกับกรณีโหน่งชัชชาที่ช่วงนี้ดูสู้ผอมลงไปอย่างเห็นได้ชัดทำให้สงสัยกันว่าที่เป็นแบบนี้เพราะปัญหาเรื่องสุขภาพป่วยหนักหรือเป็นอะไรร้ายแรงหรือเปล่างานนี้จึงได้ถามกับทางนุ้ยเชิญยิ้มน้องชายแท้ๆของโหน่งชัชชาว่าเกิดอะไรขึ้นจากที่หลายคนเป็นห่วงกันวันที่23ธันวาคมนี้เองนุ้ยเชิญยิ้มได้เผยว่าตอนนี้โหน่งชัชชาร่างกายแข็งแรงดีไม่ได้มีอาการป่วยหนักหรือเป็นโรคร้ายอะไรวันนี้ก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 มาเองสำหรับสาเหตุที่ทำให้โหน่งชัชชาผอมลงก็มาจากการที่เจ้าตัวอยากจะเปลี่ยนลุคใหม่อยากใส่เสื้อผ้าสวยๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างโดยกว่าจะผอมได้ขนาดนี้ใช้เวลาในการลดน้ำหนักมานานเป็นปีแล้วแต่ตนก็จะไปปรามพี่ชายให้ว่าไม่ต้องผอมไปมากกว่านี้แล้วเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าป่วยหนักอย่างไรก็ตามนุ้ยเชิญยิ้มเผยต่ออีกว่าเขาไม่ได้ห่วงว่าคาแรคเตอร์โหน่งชัชชาจะหายไปเพราะสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงกันได้เขาก็เป็นโหน่งชัชชามานานแล้วถึงจะเปลี่ยนไปยังไงคนก็จำได้อยู่ดีติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ